ึ่งในวันนี้นายอันโตนิโอวิกตอเรโนนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือว่า IOM ได้เข้าหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในด้านการดูแลผู้โยกย้ายถิ่นฐานและด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะกับแรงงานต่างด้าวซึ่งเห็นว่าการทำงานนี้ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและควรร่วมมือกันให้เป็นรูปธรรมโดยกำชับความร่วมมือในการขออภัยค่ะโดยต้องกระชับความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุงความรู้ขีดความสามารถนโยบายและวิธีการปฏิบัติด้านสุขภาพรวมทั้งการสนับสนุนให้มีการเข้ารับการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานซึ่งจะรวมถึงมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานกับกระทรวงสาธารณสุขสำหรับความร่วมมือในอีก3ปีข้างหน้าก็คือ3ปีถัดไปครั้งที่3ในวันที่14พฤศจิกายนนี้ขณะที่ในส่วนของฝ่ายไทยเองก็ให้ความเชื่อมั่นนะคะว่าการลงนามที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่14พฤศจิกายนจะเป็นการเสริมสร้างและเพิ่มพูนความร่วมมือของทั้ง2ฝ่ายให้เป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกมิติในฐานะประธานอาเซียนและรัฐบาลไทยก็มุ่งมั่นที่จะยกระดับและพัฒนาระบบการจัดการด้านสาธารณสุขของไทยโดยเฉพาะการโยกย้ายถิ่นฐานโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ